องบอกว่าล่าสุดแททริเซียกูดหรือสไปม์หมื่นล้านโผล่คอมเมนต์ใบเตยสุธีวันหลังแทบขาดใจเสาหลักยังไม่ฟื้นเรียกได้ว่าเป็นมรสุมครั้งใหญ่ของชีวิตอีกครั้งเมื่อใบเตยสุธีวันประกาศข่าวร้ายในชีวิตเสาหลักของครอบครัวแฟนหนุ่มของน้องชายเกิดอุบัติเหตุแบบไม่คาดคิด เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุรถลม้มโดยเขาคนนั้นเป็นคนที่วางแผนไว้ว่าหากเกิดอะไรขึ้นกับด er ีเจแมนใบเตยสุธีวันจะเป็นผู้ช่วยดูแลครอบครัวต่อจากเธอโดยอาการล่าสุดหลังผ่าตัดยังคงรอปาฏิหาริ์ก่อนที่ในเวลาต่อมาใบเตยสุธ er ีวันนั้นก็ได้เผยวินาทีปล่อยโฮข้างเตียงแทบขาดใจรอปาฏิหาริ์ หลังความหวังเดียวของบ้านเกิดอุบัติเหตุหลังผ่าตัดยังไม่ฟื้นและเธอนั้นก็ได้โพสต์ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้ครอบครัวและโพสต์อีกครั้งว่าหากยังมีหวังอยู่ในใจมันจะเป็นดั่งแรงลงพัดส่งให้เราลุกขึ้นใหม่ล่าสุดแพทริเซียกูดหรือสะพายหมื่นล้านโผล่คอมเมนต์ใบเตยสุธีวันหลังแทบขาดใจ เสาหลักยังไม่ฟืน้นโดยเธอนั้นได้แสดงความคิดเห็นว่าส่งกำลังใจให้นะคะพี่เตยพี่ลูก